เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีหลังเข้ารับตําแหน่งนะคะพร้อมยืนยันความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันและจะรื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการการค้าไทยจีนที่ห่างหายมานานกว่า10ปีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเท,ทวกุลรองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังนายหนิงฟู่ขุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะว่า เป็นการมาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยืนยันความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยจีนพร้อมเชิญร่วมการประชุมคณะกรรมการการค้าไทยจีนที่ห่างหายมานานกว่า10ปีซึ่งถือเป็นการเจรจาเพื่อเสริมสร้างลู่ทางการลงทุนของไทยให้เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรทั้งข้าวและยางพารารวมถึงกล้วยไม้ไทย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่22พฤษภาคมที่คอสอชอเข้ามาบริหารประเทศจีนไม่เคยมีท่าทีต่อต้านไทยและพร้อมให้ความร่วมมือเพราะจีนถือว่าไทยเป็นมิตรที่ดีมาโดยตลอดส่วนการเดินหน้าภาษีขออภัยค่ะส่วนการเดินหน้ากฎหมายภาษีมรดกจะเข้าสู่การพิจารณาก่อนพร้อมย้ำว่าได้พูดคุยกับหลายฝ่ายต่างยินดีกับการจัดเก็บภาษีที่ร้อยละสิบแต่ภาษีที่ดินยังต้องพิจารณารายละเอียด